สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมร็อบบิชเราะห์ลีศอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีสุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมرب زدني علما ورزقني فهما اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงประสบแด่พี่น้องที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านก่อนอื่นเช่นเคยขอชูโกรขอบคุณต่อลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานเนียมัตต่างๆให้กับพวกเราความโปรดปรานมีมากมายที่ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทรัพย์สินเงินทองหรือทางด้านของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและส่วนต่างๆอีกมากมายที่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพวกเราทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอบคุณในเนียมัตความโปรดปรานต่างๆเหล่านั้น แต่จากเนียมัตต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานั้นเนี่ยมีเนียมัตอันหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงเลือกให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นเนียมัตอันนั้นความโปรดปรานอันนั้นก็คือเนียมัตความโปรดปรานแห่งอันอิสลามการที่เราได้เป็นคนหนึ่งที่ได้ยอมรับการเป็นอิสลามยอมรับในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามดังนั้นเนียมัตอันนี้เป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้เรานั้นจะต้องขอบคุณให้มากๆขอบคุณที่เรานั้นได้เป็นคนหนึ่งในผู้ศรัทธาหลายๆคนอยากที่จะเป็นมุสลิมอยากที่จะรับอิสลามแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้ทรงประทานเตาฟีกอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ทรงประทานฮิดายะห์ทางนำเปิดใจให้กับเขาก็ไม่สามารถเป็นมุสลิมได้เขาก็ไม่สามารถยอมรับในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บางคนร่ำเรียนและเข้าใจในเกี่ยวกับอิสลามแต่เขานั้นไม่ยอมรับในอันอิสลามเขาก็เป็นมุสลิมไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราเป็นมุสลิมแล้วเรามีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วเราจะต้องขอบคุณในเนียมัตอันนี้ให้มากๆอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาอีกเช่นเคยเรานั้นเข้าสู่ชั่วโมงแห่งการร่ำเรียนเรื่องราวพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนามันเป็นวิธีการหนึ่งมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนศาสนาในยุคที่เรียกว่ายุค 4.0 ยุคที่ทุกอย่างนั้นมันล้ำอยู่ในยุคที่มันทันสมัยไปแล้วยุคที่ในรูปแบบใหม่แห่งการเรียนรู้ซึ่งแน่นอนในรูปแบบของการเรียนรู้แบบในสมัยก่อนก็ยังคงอยู่การเรียนรู้ในแบบก่อนหน้านี้ก็ยังคงเป็นการเรียนรู้ที่ถูกยอมรับด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ในยุคนี้ก็ยังมีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แต่ไม่ว่าด้วยกับรูปแบบใดก็แล้วแต่เราหวังในผลบุญผลหวังในการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลตะอาลาได้ทรงประทานความเมตตาให้ของพระองค์ให้กับบุคคลที่ร่ำเรียนศาสนาในทุกๆรูปแบบวันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกไว้ใน
หะดีษยืนยันไว้ในหะดีษสำหรับบุคคลที่ร่ำเรียนศาสนาที่เลือกที่จะเรียนศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันไว้ว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันบุคคลใดที่เขานั้นเลือกที่จะเรียนเลือกที่หนทางหนึ่งยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันหนทางนั้นเขาทำอะไรเขานั้นแสวงหาความรู้หนึ่งวงเล็บคือความรู้ศาสนาความรู้ศาสนาอัลลอฮฺตะอาลาซะฮาลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์เอากะมากอลันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผลตอบแทนของบุคคลที่เรียนศาสนาก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้หนทางสู่สวนสวรรค์ของคนคนนั้นง่ายดายมากยิ่งขึ้นแน่นอนคนหนึ่งเรียนศาสนาเขานั้นจะเข้าใจหลังจากที่เข้าใจแล้วเขาสามารถนำมาใช้และปฏิบัติศาสนกิจต่างๆได้อย่างถูกต้องดังนั้นเมื่อเขาปฏิบัติศาสนกิจอามานต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วเขานั้นจะเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายดายดังนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาเราหวังอย่างยิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานฮิดายะห์เตาฟีกให้กับพวกเราทุกๆคนที่ได้มีโอกาสมาร่ำเรียนของเรื่องราวของศาสนาครับผมมันทำเลยแล้ววันนี้เรากลับมาเช่นเคยพูดคุยเกี่ยวกับอัลเราะห์มะห์ความเมตตาซึ่งก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันได้ทำการมุซากะเราะห์กันเกี่ยวกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่กว้างขวางเหลือเกินกว้างขวางควบคุมทุกอย่างความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ทั่วทุกมุมโลกทำไมวันนี้ผมสามารถพูดได้ว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่ทั่วทุกมุมโลกเพราะนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงยืนยันไว้ในอัลกุรอานไว้ว่าวะเราะห์มะตีวะซิอะตกุลละชัยและความเมตตาของฉันความเมตตาของข้านั้นวะซิอะตกุลละชัยครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่วันนี้ความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงไปหาท่านแล้วง่ายๆความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลายิ่งใหญ่มากมายแค่วันนี้เราได้มีอากาศหายใจเราได้มีชีวิตอยู่เรานั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าวะเราะห์มะตีวะซิอะตกุลละชัยความเมตตาของข้าความเมตตาของฉันนั้นวะซิอะตกุลละชัยครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้มาหาพวกเราแล้วอย่างน้อยที่เราเห็นสิ่งหนึ่งที่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดก็คือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงประทานความเมตตาให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ได้ยังมีอากาศหายใจสามารถหายใจได้มีชีวิตอยู่นั่นแหละเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลามีมากมายดังเช่นที่หะดีษที่ผมได้นําเรียนกับท่านพี่น้องไว้ก่อนหน้านี้แล้วความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นมี100ส่วนอัลเลาะห์ตะอาลาเก็บเอาไว้99ส่วนณที่พระองค์และ1ส่วนที่เหลืออยู่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ส่งลงมาบนโลกใบนี้จาก1ส่วนอันนั้นทําให้เกิดความเมตตาระหว่างพ่อกับลูกระหว่างแม่กับลูกระหว่างพี่กับน้องระหว่างครูกับนักเรียนระหว่างเพื่อนฝูงด้วยกันเองระหว่างคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันมีความเมตตาซึ่งกันและกันมีความเห็นอกเห็นใจจากความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงส่งลงมาบนโลกใบนี้1ส่วนเท่านั้น99ส่วนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเก็บเอาไว้สำหรับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นเก็บเอาไว้ความเมตตาของพระองค์นั้นมากมายดังนั้นวันนี้อยากจะมานำเรียนกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับส่วนหนึ่งของผลที่จะได้รับกับบุคคลที่มีความเมตตาระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมคนหนึ่งมีความเมตตากับอีกคนหนึ่งเขานั้นจะได้รับอะไรคนหนึ่งมีความเห็นอกเห็นใจ
ต่อเพื่อนๆของเขาเขานั้นจะได้รับอะไรหะดีษแรกที่ผมอยากจะนำเรียนกับท่านพี่น้องก็คือความเมตตาของคนคนหนึ่งหากเขาแสดงออกกับพี่น้องมุสลิมของเขาก็เปรียบเสมือนเขานั้นกับพี่น้องมุสลิมของเขานั้นเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกันเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกันดังเช่นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่าตะรอลมุมินีนะฟีตะรอฮูมิฮิมวะตะวาดีฮิมวะตะอาตุฟีฮิมกัลยัสดิลวาฮิดและท่านจะได้เห็นบรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธาในเรื่องราวของในส่วนของความเมตตาซึ่งกันและกันความรักใคร่ซึ่งกันและกันความเอ็นดูและห่วงใยซึ่งกันและกันเนี่ยท่านจะเห็นว่าพวกเขานั้นกัลยัสดิลวาฮิดเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันดังนั้นเมื่อพวกเรามีความเมตตาซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันแล้วเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกันแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญจึงเกิดความสำคัญซึ่งกันและกันขึ้นมาดังนั้นความเมตตาสิ่งแรกที่จะทำที่จะเกิดผลกับคนคนหนึ่งเนื่องด้วยจากความเมตตาก็คือทำให้เกิดความรักใคร่ซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกันเกิดขึ้นจากความเมตตาของคนคนหนึ่งให้กับอีกคนคนหนึ่งข้อที่สองสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นผลเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความเมตตาของคนคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งนั้นวันนี้มาลาอิกะจะทรงขอดุอาขออภัยโทษอิสติกฟาร์ให้กับบุคคลที่แสดงความเมตตากับพี่น้องของเขาบุคคลที่แสดงความเมตตากับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเขามาลาอิกะจะขอดุอาให้กับเขาดังเช่นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่าอัรเราะฮีมูนะยัรฮามูฮุมุรเราะห์มานก่อนที่มาลาอิกะห์จะขอดุอาให้กับเขาบุคคลแรกสิ่งประโยชน์อย่างแรกที่เขาจะได้รับก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเมตตาบุคคลที่แสดงความเมตตากับพี่น้องมุสลิมอัรเราะฮีมูนบรรดาบุคคลที่มีความเมตตาหมายถึงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองยัรฮามูฮุมุรเราะห์มานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเมตตาเขาสิ่งแรกอิรฮามูมันฟิลอัรฎีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสั่งใช้พวกเราไว้ในหะดีษบทนี้ว่าอิรฮามูมันฟิลอัรพวกท่านจงแสดงความเมตตาจงมีความเมตตาบุคคลที่อยู่บนแผ่นดินหมายถึงมนุษย์ด้วยกันเองพวกท่านจงมีความเมตตาซึ่งกันและกันยัรฮัมกุมมันฟิสซะมาบุคคลบรรดาบุคคลที่อยู่บนชั้นฟ้าหมายถึงมาลาอิกะห์จะทรงเมตตาพวกท่านมันเป็นเหมือนกับสายโซ่ที่เกิดขึ้นหากเรานั้นมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์สิ่งแรกก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานความเมตตาให้กับเขาอย่างที่สองมาลาอิกะห์ก็จะประทานก็จะขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความเมตตาให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นเหมือนโซ่ที่เกิดขึ้นดังนั้นเริ่มจากตัวเราแสดงความเมตตาแสดงออกความอ่อนโยนซึ่งกันและกันก่อนหลังจากนั้นจะได้รับผลจากความเมตตาอันนั้นอย่างแน่นอนถัดมาในหะดีษอีกบทหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าลายัรฮามุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่าลายัรฮามุลลอฮ์มันลายัรฮามุนนัสบุคคลลายัรฮามุลลอฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงเมตตาบุคคลที่ไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์บุคคลที่ไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงเมตตาคนคนนั้น
ดังนั้นวันนี้จากหะดีษหลายหะดีษที่เรานั้นได้มีการพูดคุยกันได้มีการมุซากะเราะห์กันเราจะเห็นได้ว่าความเมตตามีมากมายรูปแบบต่างๆมีมากมายมีหลายหนทางที่เรานั้นสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการขอดุอาของมาลาอิกะห์เรานั้นอยากที่จะเป็นบุคคลคนนั้นดังนั้นสุดท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานฮิดายะห์เตาฟีกทางนำให้กับพวกเราทุกคนที่รวมรับฟังอยู่และพี่น้องของเราและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเราให้เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเรานั้นได้กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺจะทรงประทานความเมตตาให้กับเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประทานความเมตตาให้กับพวกเราในโลกดุนยาใบนี้ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเรียนศาสนาการพูดคุยในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้พูดเองและผู้รับฟังเพื่อจะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์วะบิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม